สวัสดีครับชื่อบอลนะครับจตุรนและเพชรครับเป็นผู้ออกแบบชุดชำชาชุดนางคาดนะครับ Women of Steel ให้กับMiss Universe Thailand นะครับปี2021วันแรกที่ทราบว่าได้เนี่ยก็คือลางานออฟฟิศค่ะแล้วก็โดดขึ้นมาใส่ไปซึ่งวันแรกเนี่ยเราก็ทำได้ด้วยวางแผนก็คือเราจะต้องไปดูแมทเทอเรียลก่อนเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวไหนต้องใช้บ้างแต่เราต้องไปดูว่าอะไรที่มันจะสามารถเกิดขึ้นจริงบนชุดได้ในเรื่องของแมทเทอเรียลวันแรกก็คือเดินไปทำรีเสิร์ชเดินไปทำว่าอะไรขายร้านไหนมีแมทเทอเรียลอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาตัว Data พวกนี้ค่ะไปคุยกันตอนประชุมงานในวันถัดมาประชุมงานคุยงานในวันที่2นะคะเพื่อมีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับตัวน้องมากที่สุดแล้วก็อะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่แชร์ความคิดร่วมกันเนี้ยค่ะวันที่2คุยงานเสร็จแล้วปุ๊บก็นี่จะได้ลายเส้นนี้มาบนตัวใช่ก็จะจบงานตรงนี้ไปซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากแต่แล้วพอเราทราบสัดส่วนน้องจริงๆแล้วในการวัดมาเนี่ยเส้นทุกอย่างมันถูกเคลื่อนตามสัดส่วนจริงทั้งหมดในวันที่3ก็เลยจะมีการกระจายงานไปสู่ช่างแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้รับแล้วว่าตัวแมทเทอเรียลอะไรที่เราจะใช้จริงก็จะมีการจัดหาแมทเทอเรียลในวันที่3ก็เริ่มมีการขึ้นโครงชุดเอาเชือกลงไปสอยแล้วก็วางลายกับตัวชุดค่ะก็คือต้องใช้ตัวหุ่นด้านหลังเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการวางลายก็คือให้มันใกล้เคียงลายนี้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เจอตัวน้องได้บ่อยนะก็จะเป็นเรื่องยากทีนี้มันก็จะมีการเรื่องรายละเอียดของการแบบหาจุดที่เราจะแทรกแมทเทอเรียลที่มีความเพิ่มความหรูหราให้กับชุดแล้ว5 6ก็จะเป็นการทำซ้ำเรื่อยๆให้เสร็จใช่ก็จะเริ่มมีการถักบางส่วนมีการถักตัวเชือกด้านข้างแล้วก็หน้านางอยู่ประมาณ2วันนะคะประมาณวันที่5กับวันที่6คือประกอบร่างทุกๆอย่างเข้ามาด้วยกันก็จะมีเรื่องของรองเท้าปลอกมือเรื่องของถุงมืออะไรที่ถักแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ไปเจอน้องฟิตติ้งตอนเย็นซึ่งน้องก็ติดงานเราก็ต้องแบบไปรอคิวน้องฟิตติ้งตอนเย็นก็ค่อนข้างลำบากนึงเพราะเราฟิตติ้งนอกสถานที่ก็ต้องขนทุกอย่างไปแล้วทุกอย่างที่ต้องถูกฟิกอย่างพวกข้อขาหรือข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฟิตติ้งแล้วก็มีการกำหนดจุดมาร์คเพื่อจะถักและทำงานต่อส่วนเรื่องของเครื่องหัวที่มาขึ้นทรงพี่ที่ทำเครื่องหัวคือ Activity One นะคะเขาก็พี่ปามก็ขึ้นโครงหัวมาให้ก็ได้มีการปรับโครงหัวให้เข้ากับรูปกะโหลกน้องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องของเทคนิคในการใส่ว่าตำแหน่งกิ๊บมันจะติดตรงไหนให้น้องรู้คร่าวๆว่าน้องจะต้องทำผมแบบไหนซึ่งก็คิดทุกอย่างให้มันเป็นง่ายที่สุดก็คืออาจจะมีวิธีการรวบผมและซ่อนลงไปอะไรเงี้ยทำช่องผมหลอกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ชุดก็ต้องไปเป็นอารมณ์แบบอันนี้ผูก1อันนี้รูด12อันนี้ใส่ตะขอ3อย่างเงี้ยได้เพื่อที่จะให้น้องไปสื่อสารกับคนที่เขาช่วยน้องว่าอันนี้พี่รูด10นะคะอะไรเงี้ยพอเราอยู่บนโต๊ะหุ่นทําไปแล้วแล้วก็ไปอยู่บนโต๊ะจริงเนาะมันก็จะมีเรื่องการปรับคือบางทีพอแยกส่วนทํามาปัญหาของมันคือเราจะมองเป็นส่วนแล้วพอรวมกันบางทีบางเส้นจะมีปัญหาในการที่เส้นนี้กวนเส้นอื่นกวนสายตาเส้นอื่นอะไรเงี้ยปรับแก้จริงๆเรื่องใหญ่คือเรื่องของการวางเส้นเลยล้วนๆที่จะต้องมีการยกย้ายเส้นอย่างเส้นสะโพกเส้นเอวอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของเส้นล้วนๆเลยอยากจะให้นางคาดเป็นกำลังใจให้แอนชิลีทำให้ดีที่สุดขอเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตน้องดีกว่าเพราะท้ายที่สุดความเป็นตัวน้องเองจะทำให้น้องแบบชนะทุกอย่างเพราะตรงเนี้ยพี่เห็นแล้วว่าน้องอะชนะตัวเองแล้วต่อไปหนูก็ต้องไปชนะใจคนทั้งโลกให้ได้จะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ